็เล่ากษัตริย์องค์นึงก็มีความเชื่อเรื่องผีแล้วน่าจะโดนผีหลอกคือคิดดูว่าแกเป็นผีก็ยังมาบอกแม่ก็ได้นะมาแจ้งข่าวว่าตายแล้วนะใครไปนอนในตำไอเรือนนั่นเนี้ยอยู่ไม่ได้เลยพระเจ้าสมเจ้าเสือโดนหลอกหมดถึงขนาดเขียนว่าปีปีศาจขนองหลอกหลอนคนน่ะเดินผ่านวังนี้ก็โดนหลอกแล้วAYGと医療を受けてコンテンツ